อนอย่างนี้ให้เขามีโอกาสชี้แจงก่อนให้เขาชี้แจงมาเมื่อเขาชี้แจงมาแล้วเนี่ยเขามีสิทธินำพยานเข้าหักล้างได้ซึ่งอันนี้กกต.ไม่รับฟังคำชี้แจงไม่ให้โอกาสชี้แจงและไม่มีการสืบสวนสอบสวนอ้างว่ามีอำนาจอันควรเชื่อว่านี่นี่ผมก็อธิบายว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่านี่นะเป็นหลักฐานจากมาตรา92ไม่ใช่หลักฐานที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดเอาเองหรือยกเมฆเอาเองได้เพราะการที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92ซึ่งอาจารย์สุรพลท่านชี้อย่างเนี้ยว่าเมื่อไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92มันการดำเนินการตามมาตรา93ก็เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยซึ่งอันที่2นี่มีน้ำหนักมากเพราะเป็นความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายพรรคก้าวไกลท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ใช่ไหมครับท่านเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์และความรู้ความสามารถท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เป็นคุณนางตรงฉินคนหนึ่งของแผ่นดินลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองกกต.เชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในกฎหมายมหาชนเรื่องนี้จึงได้เชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เออเป็นที่ปรึกษากกต.แต่กกต.ไม่ฟังแล้วท่านก็ให้ท่านก็มีความเห็นว่าการที่กกต.ไปฟ้องเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ไม่เป็นธรรมนะครับท่านใช้คำว่าผิดกฎหมายเลยผิดระเบียบก็คือผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุที่ว่าไม่ชอบก็เพราะว่าในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้มันมีบทมาตราอยู่2มาตราคือมาตรา92และมาตรา93ค่ะมาตรา92เนี่ยเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนคือการจะกล่าวหาพรรคการเมืองหรือนักการเมืองในเรื่องใดเนี่ยต้องมีการสืบสวนต้องมีตั้งข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะตั้งข้อกล่าวหาที่กกต.ก็ดีหรือตั้งข้อกล่าวหาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ดีต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าอันนี้มีการทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือกฎหมายเลือกตั้งอย่างไรถ้าพรรคการเมืองก็ไปร้องที่คณะที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อมีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าก็สืบสวนพยานหลักฐานรวบรวมหลักฐานว่ามีการกระทำผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ถ้าว่าฟังว่าเบื้องต้นนะครับว่ามีการทำความผิดเนี่ยก็ต้องนำเสนอต่อกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการใช่เนี่ยเป็นขั้นนะเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ต้องให้สิทธิ์เขามาชี้แจงทีนี้ในขั้นตอนนี้เมื่อตั้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้พรรคก้าวไกลทราบให้เขามีโอกาสมาชี้แจงข้อกล่าวหานั้นว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านว่ายังไงท่านรับสารภาพหรือว่าตอบมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือปฏิเสธอย่างไรและมีพยานหลักฐานยังไงถ้าอ้างพยานหลักฐานก็เอาพยานหลักฐานมาสอบกันใช่ค่ะทีนี้เมื่อสอบแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าผิดก็เสนอกกต.ชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับลงมติครับนั่นแหละจึงไปสู่มาตรา93ในมาตรา93จึงเขียนว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าก็ให้กกต.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ทีนี้คำว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อนี่ว่าเนี่ยหลักฐานอันควรเชื่อนี่มาจากไหนนึกเอาเองได้ไหมไม่ได้นั่งเทียนได้ไหมไม่ได้ไปให้หมอดูบอกได้ไหมไม่ได้หลักฐานที่ว่านี่หลักฐานอันควรเชื่อในมาตรา93เนี่ย มันก็คือหลักฐานที่มาจากการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา92ซึ่งมันมีแง่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นปฏิบัติการเป็นการกระทำการและเป็นขั้นตอนด้วยเพราะก็ก้าวไกลก็สู้ในตรงนี้แต่ทางกกต.ก้าวไกลก็ต่อสู้แต่กกต.เนี่ยบอกว่าก็ไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็คือที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละชี้มาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไต่สวนอะไรแล้วไอ้กระบวนการมันต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ให้เขามีโอกาสชี้แจงก่อนให้เขาชี้แจงมาเมื่อเขาชี้แจงมาแล้วเนี่ยเขามีสิทธินำพยานเข้าหักล้างได้ซึ่งอันนี้กกต.ไม่รับฟังคำชี้แจงไม่ให้โอกาสชี้แจงและไม่มีการสืบสวนสอบสวนอ้างว่ามีอำนาจอันควรเชื่อว่านี่นี่ผมก็อธิบายว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่านี่นะเป็นหลักฐานจากมาตรา92ไม่ใช่หลักฐานที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดเอาเองหรือยกเมฆเอาเองได้เพราะการที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92ซึ่งอาจารย์สุรพลท่านชี้อย่างเนี้ยว่าเมื่อไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา92มันการดำเนินการตามมาตรา93ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่ดำเนินการอยู่จึงเป็นขั้นตอนผิดขั้นตอนหรือผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับใช่ค่ะและจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับท่านก็ให้ความเห็นอย่างนี้ผมก็เห็นว่าความเห็นของอาจารย์สุรพลเนี่ยท่านเป็นคนในของกกต.ด้วยเป็นคนที่กรรมการกกต.เนี่ยยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถแต่กลับไม่ฟังเขาเนี่ยคือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ฟังเขาเฉยครับแล้วเขาก็เป็นพยานศาลจนได้เพราะศาลนู่นก็มีอำนาจให้ไปเป็นพยานแล้วเขาก็เป็นพยานแล้วเขาให้ความเห็นอย่างนี้นี่ความเห็นของอาจารย์สุพลเนี่ยมันก็
มีบทบาทต่อความรู้สึกความเข้าใจและความเห็นของนักกฎหมายทั่วประเทศนะครับตอนนี้นักกฎหมายทั่วประเทศแม้เด็กเรียนปีหนึ่งนี่ก็รู้แล้วว่าการกระทำนี้ผิดขั้นตอนนี่เมื่อผิดขั้นตอนแล้วศาลนูนยังจะรับดำเนินการให้เนี่ยศาลก็จะถูกคนขาดความเชื่อมั่นไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลข้อกฎหมายข้อที่สองที่ว่าไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลนี่เป็นเหตุผลทางกฎหมายนะครับทีนี้เหตุผลทางกฎหมายมันต้องเป็นหลักเพราะศาลต้องพิจารณาไปตามกฎหมายถ้ากฎหมายไปไม่ได้แล้วดันทุลังไปนะครับมันก็เสียธรรมความรู้สึกที่ไม่ชอบธรรมก็จะเกิดขึ้นไปความรู้สึกที่ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมหรือถูกรังแกนี่แหละมันเป็นเชื้อไฟของการปฏิวัติประชาชาติทฤษฎีการปฏิวัติประชาชาติเนี่ยจะต้องจุดไฟแห่งความไม่พอใจความไม่รู้สึกไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดกระแสปฏิวัติได้นะครับข้าวของแพงนี่ไม่มีทางปฏิวัติประชาชาติแต่ความรู้สึกที่จะนำไปสู่การปฏิวัติประชาชาติเนี่ยนี่ทฤษฎีนะทั้งโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนรู้สึกไม่เป็นธรรมและทฤษฎีนี้ไม่ใช่ว่าเรารุ่นเราเพิ่งรู้กันนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านรู้มาก่อนใครในประเทศไทยนี้ท่านจึงแต่งบทประพันธ์ไว้เตือนใจคนไทยทั้งหลายเนี่ยว่าจะต้องรักษาความเป็นธรรมในบ้านเมืองให้ได้ต้องรักษาคือแปรในบ้านเมืองให้ได้ชาติใดไร้ธรรมอัมภัยชาตินั้นบรรลัยแน่นอนซึ่งอันเนี้ยกับระบบหัวเขาปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกในหัวใจกว่าจะตัดสินใจกันหลายปีแต่พอมาได้กินหนึ่งก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดีหัวเขามันก็เบาๆไปปวดท้องก็หายหัวใจปกติปวดหัวก็หายไปเสียเลย